ายดีพบกับ LT Vision น้องคายมุ่งคว้าโอกาสจากรถไฟจีนลาวพัฒนาสู่ศูนย์กลางโลจิสติกส์จังหวัดน้องคายทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ประมาณ20กิโลเมตรคาดหวังครับว่าทางรถไฟจีนลาวที่ได้เปิดทำการเมื่อวันศุกร์ที่3ธันวาคมที่ผ่านมาจะเป็นดั่งลมหนุนที่มีบทบาทส่งเสริมการพัฒนาของจังหวัดน้องคายได้ทางรถไฟจีนลาวจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยและก็จีนคุณจิรนันท์ตั้งสกุลไพศาลที่ปรึกษาสมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายได้กล่าวครับว่าตลาดจีนมีขนาดใหญ่มากธุรกิจในลาวย่อมจะได้ประโยชน์จากการขยับขยายการค้ากับจีนแน่นอนครับหลังจากการเปิดใช้ทางรถไฟสายใหม่ขึ้นแล้วซึ่งจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของไทยได้ด้วยโดยการเปิดบริการทางรถไฟจีนลาวถือเป็นข่าวดีสำหรับภาคธุรกิจหนองคายโดยคาดว่าทางรถไฟสายนี้จะกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของหนองคายที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19เนื่องจากทำให้การเดินทางข้ามพรมแดนสะดวกสบายกว่าเดิมและอาจจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยือนหนองคายได้มากขึ้นนำไปสู่การพัฒนาในภาคการจัดเลี้ยงที่พักและหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนอกจากนั้นครับหนองคายควรส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคตามแนวเส้นทางรถไฟเพื่อพัฒนาทัวร์ท่องเที่ยวตามทางรถไฟซึ่งเปิดโอกาสให้คนได้สัมผัสวิวทิวทัศน์งดงามตระการตาระหว่างทางด้านคุณดวงใจสุขเกษมสินรองประธานหอการค้าจังหวัดหนองคายคาดว่าปริมาณการค้าระหว่างไทยและก็จีนจะเพิ่มสูงหลังจากรถไฟสายดังกล่าวเปิดใช้งานโดยเฉพาะการส่งออกผลไม้สดสินค้าเกษตรอื่นๆของไทยสู่ตลาดจีนและการนำเข้าสินค้าด้านเทคโนโลยีชั้นสูงของจีนมายังไทยซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้าในหนองคายขณะเดียวกันครับหนองคายก็จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าด้านโลจิสติกส์สำหรับการค้าไทยจีนอีกด้วยโดยใช้โอกาสใหม่จากทางรถไฟลาวจีนอันนี้ครับและเมื่อไม่นานมานี้ครับรัฐบาลไทยมีแผนการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างหนองคายและเวียงจันทน์เช่นการก่อสร้างทางรถไฟแห่งใหม่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ครั้งหน้าสบายดี